มันจะต้องเปลี่ยนมาทุกคนจะต้องฝึกเปลี่ยนมาเอาความตื่นรู้เนี่ยในปัจจุบันขณะเนี่ยเป็นเครื่องอยู่แทนที่จะไปเอาจิตใจไปฝากไว้กับสามีไปฝากไว้กับภรรยาฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องฝากไว้กับการงานเอาการงานเป็นเครื่องอยู่เอาสามีภรรยาเป็นเครื่องอยู่เอาครอบครัวเป็นเครื่องอยู่วันๆนึงมีแต่ความทุกข์มีแต่วุ่นวายทะเลาะกันเบาะแว้งกันใจไปฝากไว้กับลูกไปเดี๋ยวก็ฝากไว้กับสามีเดี๋ยวก็ไปฝากไว้กับงานวนอยู่แค่นี้วันๆนึงมีแต่ความทุกข์มีแต่น้ำตามีแต่ความทุกข์มีแต่น้ำตาทะเลาะเบาะแว้งกันทุกคนต้องเปลี่ยนใหม่ฝึกให้มาอยู่กับใจของตัวเองอยู่กับใจของตัวเองอยู่กับใจของตัวเองให้ได้คือใจของตัวเองก็คือความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันขณะรู้ตื่นหรือตื่นรู้รู้ตื่นตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันขณะทุกอย่างรับรู้เรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจได้ทุกอย่างแต่ไม่ติดไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวต้องเอาสิ่งนี้เป็นเครื่องอยู่เพราะถ้าทุกคนเอาสิ่งนี้เป็นเครื่องอยู่มันก็จะไม่เอาจิตใจไปอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกอยู่กับการงานวนเวียนทะเลาะกันไปห่วงใยไปอยากให้เขาเป็นงั้นไปอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นงี้ก็อยากให้เขาเป็นงั้นเขาเป็นอย่างนั้นก็อยากให้เขาเป็นงี้ทะเลาะเบาแหวงกันจนเป็นปัญหาลามบานปลายจนหย่ากันไปบ้างลูกเต้าก็ไม่มองหน้ากันไปกับพ่อแม่ก็ทะเลาะเบาแหวงกันครอบครัวบ้านแตกแตกขาดไปต้องเปลี่ยนใหม่เอาเนี่ยความตื่นรู้อยู่ในทุกปัจจุบันขณะเป็นเครื่องอยู่เป็นความรู้ออกมาจากใจรู้ออกมาจากใจไม่ใช่เป็นความรู้ออกมาจากความจำเป็นความคิดเป็นระบบผ่านระบบสมองแต่เป็นทุกอย่างมันจะความรับรู้อะไรทุกอย่างมันก็จะผ่านเข้ามาที่ใจรู้สึกได้ที่ใจแต่แค่รับรู้ไม่ติดไม่ยึดอะไรต้องฝึกมันต้องฝึกอย่างเนี้ยเหมือนอย่างเขาเนี่ยฝรั่งก็ยังฝึกได้ฉะนั้นไม่ใช่เป็นคนไทยอย่างพวกเราดูที่เขาอยู่ต่างแดนไกลเขายังฝึกได้เลยภายในเขาเนี่ยมัน alert มากเลย fresh ที่เขาจนเขารู้สึกว่าพลังมันล้นมากเลยความตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้เนี่ยเขาสามารถที่ไม่หลับไม่นอนได้ตั้งหลายวันเนี่ยเขาเฟชชี่มันคือสดใสตื่นเบิกบานมากเลยเนี่ยสมกันที่ว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องเอาสิ่งนี้มาแทนเครื่องอยู่ตัวนี้ลองคิดดูสิเนี่ยอย่างเรามาอยู่กันต่างชาติหรือว่าชาวต่างประเทศอย่างเงี้ยพอไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่อย่างเงี้ยก็ไปเอาครอบครัวเป็นเครื่องอยู่เอาการงานเป็นเครื่องอยู่แล้วตอนนี้พอครอบครัวมีปัญหาการงานมีปัญหาแล้วทำไงอ่ะก็จะต้องไปพึ่งอะไรได้ตอนนี้เพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเครื่องอยู่ก็มีชีวิตอยู่ได้เพราะครอบครัวมีชีวิตอยู่ได้เพราะการทำงานแต่พอในที่ทำงานมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายกินยาเนี่ยแล้วก็ปัญหาก็ดาดดื่นหมดเลยมันต้องเปลี่ยนใหม่ตุ๊กตาเนี่ยออกมาต่างแดนมาต่างแดนมาแดนไกลมายุโรปก็เพื่อว่าให้ทุกคนเนี่ยแทนที่จะเอาสามีเอาภรรยาจิตใจไปฝากไว้กับลูกเมียฝากไว้กับสามีฝากไว้กับการงานวนเวียนอยู่แค่เนี้ยชีวิตวันๆนึงแล้วพอครอบครัวมีปัญหาการงานมีปัญหาเคว้งคว้างไม่มีที่อยู่และใจไม่มีเครื่องอยู่สุดท้ายแย่มากมากเลยกลายเป็นโรคประสาทโรคซึมเศร้าแล้วฆ่าตัวตายแล้วก็เนี่ยบางทีก็เอาปืนไปยิงคนอื่นก็ตายเต็มไปหมดมันจะต้องเปลี่ยนใหม่เอาสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันขณะตื่นรู้อยู่กับใจของตัวเองที่มีเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ทุกปัจจุบันขณะไม่ติดไม่ยึดอะไรเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจได้ทุกอย่างแต่ไม่ติดไม่ยึดอะไรไว้ในใจเลยมีอะไรเกิดขึ้นในใจได้แต่แค่รู้แล้วก็ผ่านไปมีอะไรเกิดขึ้นในใจได้แค่เรียนรู้ศึกษาว่าเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วปล่อยผ่านไปไม่ติดไม่ยึดอะไรเลยแค่รู้สักแต่ว่ารู้แค่รู้สักแต่ว่ารู้ทุกอย่างเรียนรู้ศึกษาเท่าก็เข้าใจทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ต้องผ่านมาที่ใจแล้วก็เรียนรู้ที่ใจแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปไปจับไม่ยึดไว้แล้วก็ไม่ผักใสต้องฝึกใหม่เอาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทุกปัจจุบันขณะเป็นเครื่องอยู่แทนอยู่กับใจของตัวเองอยู่กับใจของตัวเองวัดนั่นแหละก็คือใจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือใจเราที่ไหนใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ถึงแล้วซึ่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระธรรมก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระอริยสงฆ์ก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวัดทั้งหลายก็คือวัดก็คือใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
สรุปแล้วก็คือทั้งวัดและพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์พระนิพพานก็ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแน่ต้องเปลี่ยนใหม่เราได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนามาอยู่แดนไกลแต่เราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยเห็นไหมเนี่ยคนต่างแดนเนี่ยยังเข้าใจเลยอย่างมาลูนี่ยังเข้าใจได้เลยอย่างตีโอนี่ก็ยังเข้าใจเลยเนี่ยประมาณนี้เพียงแค่วันสองวันไม่กี่วันเนี่ยหลายคนก็เริ่มเข้าใจฝรั่งเริ่มเข้าใจเนี่ยมาลูก็เข้าใจตีโอก็เข้าใจแล้วเจ้าของบ้านเห็นไหมที่ไปบ้านเช่าก็เข้าใจมากเลยชัดเจนมากเข้าใจเลยว่าถ้าเขาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจได้ทุกอย่างแต่ถ้าเขาไม่ไปติดไปยึดอะไรสักอย่างเดียวเขาก็ไม่มีอะไรที่เขาจะต้องทุกข์เขาเข้าใจเลยเราจะต้องเนี่ยพุทธศาสนาแท้จริงคือความเรียกว่าปล่อยวางหรือความที่ปล่อยวางไม่เข้าไปยึดอะไรรับรู้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจผ่านไปไม่เอามาค้างไว้ในใจสิ่งใดที่มารับรู้ได้ที่ใจแล้วก็ปล่อยผ่านไปสิ่งใดที่มารับรู้ได้ที่ใจแล้วผ่านไปไม่เอาจิตใจไปฝากไว้กับลูกฝากไว้กับสามีฝากไว้กับมันเป็นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้เขาเป็นงั้นเขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มีแต่จิตใจไปฝากไว้เขาหมดแล้วที่สุดแล้วเป็นไงผมไม่ได้อย่างใจเราก็ทุกข์แล้วก็เครียดเองแล้วก็เราได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหลายคนไปปฏิบัติธรรมแต่ปฏิบัติธรรมด้วยความเข้าใจผิดไปโหยหาความสุขที่อยู่ภายนอกไปอยู่ที่วัดไปอยู่สำนักปฏิบัติธรรมไปอยู่ที่กรรมวิธีปฏิบัติไปนั่งนิ่งๆไปหลับตาแล้วไปเสพอารมณ์ที่สบายใจกลับมาบ้านทะเลาะกันบ้านแตกตะแหลกขาดแล้วก็หนีออกไปอีกไปอยู่วัดวาอารามไปอยู่ตามสำนักปฏิบัติธรรมแล้วไปนั่งเสพอารมณ์สบายใจพอกลับมาบ้านทะเลาะกันบ้านแตกตะแหลกขาดมันเข้าใจผิดแบบนี้วัดก็อยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจเป็นผู้มีสติตื่นรู้ตื่นรู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทุกปัจจุบันขณะนั่นแหละคือวัดนั่นแหละคือพระพุทธนั่นแหละคือพระธรรมนั่นแหละคือพระสงฆ์เมื่อกี้เราก็ดูในวิดีโอเนี่ยพระพุทธเจ้าถามพุทธเจ้ามีเปล่าพระพุทธเจ้ามาอยู่ในใจก็แสดงว่าในใจไม่มีพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจทั้งหมดก็อยู่ที่ใจเพราะกิเลสก็เกิดที่ใจความสุขก็เกิดที่ใจความทุกข์ก็อยู่ที่ใจความพ้นทุกข์ก็อยู่ที่ใจนี่แหละมันจะไปหาที่ไหนแล้วก็ที่ใจแล้วนี่แหละจึงอยู่ที่ใจสติตั้งอยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจสติตั้งที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจสักแต่ว่ารู้รู้ซื่อคนอีสานว่าฮู้ซื่อฮู้ซื่อเนี่ยฮู้ซื่อรู้ซื่อสักแต่ว่ารู้นั่นแหละคือรับรู้ทุกอย่างเรียนรู้ได้ทุกอย่างศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจได้ทุกอย่างทำหน้าที่ต่อกันอย่างดีแต่ไม่เอาใจไปเกาะเกี่ยวพัวพันไปยึดถืออยู่กับรู้สักแต่ว่ารู้เรียนรู้ศึกษาทำหน้าที่ต่อกันที่ดีต่อกันสามีทำหน้าที่ที่ดีต่อภรรยาภรรยาทำหน้าที่ที่ดีต่อสามีพ่อแม่ทำหน้าที่ที่ดีต่อลูกลูกทำหน้าที่ต่อที่ดีต่อพ่อแม่เจ้านายลูกน้องในที่ทำงานทำหน้าที่ที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนร่วมโลกทำหน้าที่ที่ดีต่อกันคือเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีความรักว่าอบอ้อมอารีต่อกันไม่ใช่เป็นความรักที่บิดกิเลสตัณหาเป็นความยึดถือแต่เป็นความรักที่เป็นความเมตตาต่อกันปรารถนาดีต่อกันอันนั้นแน่จงอยู่กับใจของตัวเองที่มีความรักความเมตตาแต่ไม่ใช่รักเพราะตัณหาเพื่อความยึดถือแต่ท่านก็จะมีความสุขเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่กับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นใจของตัวเองแหละที่ไม่เกาะเกี่ยวไม่ยึดถือสิ่งใดนั่นแหละจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและจะเป็นเครื่องอยู่ของเราจนถึงวันตายและตายแล้วก็อยู่กับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละอย่างเป็นอมตะตลอดกาลไม่รู้เขาจะเข้าใจหรือเปล่าพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ก็ได้พูดเลยเฮลิคอปเตอร์ you have started to ครับพูดก่อนหน่อยQuite a few things. I think the most important thing that he said is that a lot of us, when we live in our lives, we tend to have expectation, and we use our husbands, wives, children, work as something that we live by, right? So
if those things don't go according to how we want it to be, then we of course suffer. And a lot of people go out of their mind a lot when these things don't go according to how they want it. So he said that what you should do instead is to be with yourself. Maybe I used the wrong word, but like be mindful, be alert. Use this practice as you live by it, basically. So you you stay alert all the time. You don't, don't crave for anything else. Just be mindful in the present moment. Right. And then you'll find that you'll be happier and, you won't have any issues, with, stress or frustration. Right. In summary, yes. Yeah. Oh, he was basically giving a teaching to all of us here, to everyone here. Yeah. If you could, maybe. Is it possible for everybody to live this way? Because I mean, in practice, in daily life, for me at least, there's so many challenges that one day it's better than the other, better in the meaning more mindful than the other. But if I practice enough, it's possible for everybody. คือเขาถามว่ามันเป็นไปได้หรอสำหรับทุกคนที่จะใช้สติตื่นรู้เป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาเพราะบางวันเขาก็รู้สึกว่าเขามีสติมากกว่าวันอื่น alert มากกว่าวันอื่นครับแม้แต่สติมันก็ไม่เที่ยง even the mindfulness or your alertness is not even constant, it's not permanent. Not permanent. Right. Ah, yeah, of course. Yeah, yeah, yeah. แต่เราต้องฝึกต้อง practice ให้มีสติตื่นรู้แม้สติไม่เที่ยงแต่ก็ต้องฝึกขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ Even though it's not permanent, you still need to practice, keep practicing to be more mindful, more alert all the time. Yeah, yeah. I know. That's what people may think. But even then, it's not permanent. Yeah. That's what I'm doing. But can be practiced. แต่ความจริงตอนนี้ใจของเขามันเลยที่เลยไปที่เป็นสติตื่นรู้ที่เป็นสติที่ต้องพยายามเพียรที่จะฝึกเขาเข้าไปถึงใจที่สงบที่เป็นธรรมชาติแท้ๆนั่นคือมีสติอัตโนมัติมีสติมีสมาธิอัตโนมัติมีปัญญาอัตโนมัติรวมอยู่ที่ใจของเขาที่สงบในปัจจุบันนี้ตอนนี้จิตใจของเขาสงบมากเลยจนมีความรู้สึกว่าสงบเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติถ้าเขาสังเกตดีๆธรรมชาติมีความเงียบสงบสงัดโดยไม่มีขอบเขตเพราะว่าภายในใจของเขามีความเงียบมีความสงบสงัดมากเลยอันนี้เลยขึ้นไปอีกบียอนก็บียอนเหนือขึ้นไปอีกจะไม่มีที่สิ้นสุดคือเป็นความสงบแล้วก็เงียบสงัดไปทั้งธรรมชาติว่างมันไม่ต้องHe said, now he can see that actually inside you is more calmness. Do you feel it? Yeah. And your calmness right now, your consciousness that feel the calmness is actually expanded to more level that is higher. Do you feel that yourself? Now he can see it from you, your mind, peaceful. Peaceful.And happiness, peaceful. Do you feel it? Yeah. It's good. It's good. It's good. Let it be, because he can see inside you. Because of the calmness, I feel more emotional rapidly. Yes. And because of the non-sleeping. Yeah. Well, it's a gift to you. Thank you.But he knows that what you've been practicing is good. Yeah. And he just helped you to
ensure that even you think you have a problem with your sleeping, but actually it's right way that you're doing. And you can see that your alertness, your awaken is actually reached the higher level, but you didn't know, no one say it to you. But now he ensure that you, what are you feeling is very good. He said something quite specific about how you're how you're feeling right now. So he said that you're actually beyond the mindfulness that you can practice. You are actually you have felt the peace that is automatic, that is not fabricated anymore. And he said that is basically the right way. He want to help pinpoint at what you are feeling. Calm that right now is where you are, and you should feel it more and more. Yes. Also, but I don't want to crave every day, of course, because it has to come and go. It comes and goes anyway. I know. I thought when you were talking about your ex, and that you were searching for new happiness. And so I believe, or he told me, if you search too much for a new happiness, you won't find it. Yeah. So if you open your heart, you will get it. But just if you get it, also accept that you let it go. Yeah. But to open my heart, because a lot of people tell me, you're probably not ready for it, or your heart is closed. And I always think, or have the belief myself, that I am open for it. I'm not craving, because I'm happy on my own also. But I don't know how to open my heart. If it's, maybe there's a question. I don't know how to open my heart. Is there a specific exercise to, or I don't know. I think there is a specific question how you put down the table. From the video, you mean? If you get a table, do you know how to put it down? Normally, think about it? No. So that's the answer. Open your heart. You don't have to think about it. Just feel it. So probably it is open, but I haven't met the right person for me yet. Because I'm... I think... Not normal. I mean, you still... holding the table. So you think how I can let it go, but don't think how you'd have to do it, but just let it go. So, and then your heart is real open, and then there is no suffering, and then it will come and will go again. Will go again, because accept. Go again. So don't feel the flow. แปลมึงสิเขาพูดเลยเอาแม่ขอยาวๆให้ผมแปลวิธีเลยคือเทโอเขาถามว่าเทโอเขาพูดอะไรตอนแรกจำไม่ได้เลยเขาตอนแรกเขาพูดเรื่องอะไร open heart ของเขาใช่ไหมคือตะกี้เขาถามจะไปมีคู่จะไปมีคู่เนี่ยเหมือนกับจะแบกโต๊ะขึ้นมาเนี่ยจะไปแบกมันทำไมเมื่อวางไปแล้วหลวงตาเข้าใจไปแล้วเราแปลอยู่ไหมเข้าใจเข้าใจแต่อยากจะแบกขึ้นมาก็ไม่มีใครว่าหรอกเดี๋ยวที่สุดมันก็จะต้องวางเองแหละเพราะมันหนักแต่จะแบกก็แบกเถอะเดี๋ยวก็หนักเองแหละHe said, if you want to carry the table, be his guest, you know, just do it. But then when you feel heavy, then you just let go yourself, you know. So you still want to find a partner? It's up to you, like you carry the table.
it's not. It's just that. Well, I have practiced enough. I get a lot of answers while asking the question, so it's. เขาบอกก็ได้คำตอบไปแล้วที่เขาถามไปเองทุกทีเลยและที่สุดเขาก็จะลวกมาจากใจ and eventually you know from your heart deep down and I guess I select the people who suit me right now instead of adapting to all the people before because that's what I used to do to feel like I've been accepted from the people I encountered เขาบอกว่าตอนนี้เขาก็คงจะเขาเรียกว่ามีคนที่เหมาะสำหรับเขาเข้ามาหาเขามากกว่าที่เขาจะต้องไปปรับปรุงปรับแปลงตัวเองให้เหมาะกับใครคนอื่นอะไรอย่างนี้รอวันนั้นกันแล้วกัน yeah wait for that day yeah for that day yeah Yeah. Like he's jokingly saying, yeah. Like he's joking. Yeah. No, but I feel it's already happening because it's a lot of like automatic filters for people who don't suit me. For example, when there's sometimes I feel somewhere that I don't feel right or it feels uncomfortable and I say I don't want to be here. And for example, my family or, some friends, they say, You, always you, why? Why do you think it's not a good place here? And it's so strange because I cannot explain, it's just a feeling. So it's just, and then after a while I stop saying it and then the things happen and I'm like, sometimes it's frustrating. เขาก็เริ่มแล้วแหละไอ้กระบวนการที่เขาเหมือนมันสกรีนคนที่ไม่ใช่สำหรับเขาออกไปเองครับแต่เมื่อกี้เขาพูดเรื่องครอบครัวเขาก็บอกว่าคนในครอบครัวก็บอกบางที่ทำไมเขารู้สึกว่าอยากไปแล้วบางที่ก็ไม่อยากไปแล้วคนในครอบครัวว่าทำไมไม่ไปตรงนี้หรอกแต่เขาบอกว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ควรอยู่ตรงนี้เขาก็จะไม่อยู่ตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้วกับเขาใช่แล้วทุกอย่างเขาจะรู้ออกมาจากใจของเขาเอง Because it's correct the way you feel the filter system is working for you why fine But for example family is very difficult to say okay I don't want to see you anymore becauseYou don't get me. No, I know. I was born there because they don't get me. You know, I. Yeah. แต่ว่าคนในครอบครัวนี่มันยากมากเพราะว่าบางทีเขาไม่อยากจะกลับเข้าไปเพราะเขารู้มันถึงจะเป็นคนในครอบครัวแต่มันก็คนละแบบกันแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ยากเพราะยังต้องไปดูแลกันใช่ก็คือเขาจะรู้ออกมาจากใจเองเราจะรู้ออกมาจากใจว่าควรไม่ควร You know from your heart what you need to do or not.I'll listen to it. I'll try. No, I'm not try. I am going to listen to it. เขาจะฟังเสียงในใจที่มากๆขึ้นฟังเสียงในใจเขาเนี่ย You should listen to it. เป็นเสียงที่ออกมาจากความเงียบ It's the sound that happening from the silence. The sound of the silence. Yeah. The sound. Perfect. Yeah, I know. I love silence. เสียงเงียบที่ออกมาจากใจของเจ้าตัวนั่นแหละThat's the way you should listen from your heart, from the silent place. And sometimes the silence is screaming, really amazing. Very good. Very good. Very good. แล้วก็เสียงแห่งความเงียบเนี่ยมันจะครอบงำไปทั้งจักรวาลทั้งโลกธาตุหมดเลยYou know it right because if you hear yourself screaming, you hear something screaming from silent. He said it's sometimes even more that is connected to everything in your universe. คนทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่าเสียงดังอ่ะเป็นเสียงที่ดังที่สุดแต่เสียงแห่งความเงียบเป็นเสียงที่ดังที่สุด He said the most loudest noise is silence. แต่คนคนนั้นเนี่ยจะต้องเข้าไปถึงเสียงที่เงียบในใจของตัวเอง and that person should also go and listen to that silentness in themselves แล้วเสียงแห่งความเงียบเนี่ยมันจะกลืนกินความทุกข์ความเครียดในใจของตัวเองหมดสิ้นไป
And then the silence will just do everything and eat all the problems, suffering in you. เหมือนกับที่เมื่อกี้เขาเงียบไปถึงใจจนร้องไห้ออกมานั่นแหละ Yeah, it just happened before when you were just calm down and you feel the calmness until the tears come out from your own eyes. Yeah. เพราะมันเงียบก็ไปถึงก้นบึ้งหัวใจมีอนุภาพมีอำนาจและอนุภาพจนทำให้น้ำตาไหลออกจากตาโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะร้องไห้ Because when you are there, you feel the calmness, you feel the silence, you feel the peace, and that is actually the miracles or the feeling that you feel yourself until the tears cannot help coming out. เมื่อเสียงแห่งความเงียบในใจของเขามีอำนาจและอนุภาพมากขึ้นก็ไปเรื่อยยิ่งขึ้นไปเรื่อยความทุกข์ความเครียดในใจเขาทั้งหมดก็จะค่อยๆหายไปถูกกลืนไปด้วยความเงียบนั่นเอง So that is where you should point yourselfTo be where you should be and let the silence help you. นี่แนวที่หลวงตาบอกว่าวัดก็อยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่ใจสถานที่ปฏิบัติธรรมทั้งหมดก็อยู่ที่ใจนี่แหละ So the temple is in you, the Dharma is in you, the Buddha is in you, all the monks that you want to meet is in you, so everything is in you already. คือเสียงเงียบในใจของเจ้าของนี่Yeah, so the silent inside is powerful and no more monastic to look for. That is where you already are. I feel it too now. We all feel it. Feels good again. Been a long time. รู้สึกดีมากนานแล้วที่เขาไม่ได้รู้สึกถึงขนาดนี้ค่ะ